ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะพบกับพี่มนทาอีกแล้วนะคะในช่องมนทาสไตล์ก็เช่นเคยนะเช่นทุกวันนะคะคลิปพี่มนทาก็คือการทำงานนะคะแต่ละวันแต่ละวันงานตัดเย็บเสื้อผ้าขายบ้างงานรีวิวเสื้อผ้าที่ซื้อมาขายไปบ้างแล้วก็เป็นงานที่พี่มนทารีวิวในการตัดการเย็บงานออเดอร์ลูกค้าบ้างอะไรประมาณนี้นะคะวันนี้นะคะพี่มนทาก็มารีวิวชุดนะคะเป็นชุดเรสตัวยาวผ่านหน้านะคะพี่มนทาทำขั้นตอนการเย็บไว้เรียบร้อยเหลือแต่ตอนนี้นะคะคลิปนี้ก็เข้าปกนะคะเข้าปกเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่มนทาก็จะใส่หุ่นนะคะเพื่อนๆใส่หุ่นรีวิวให้เพื่อนๆดูลักษณะของชุดนะคะมารอคอยชมกันนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงตอนนี้ก็ดูขั้นตอนการเย็บปกไปก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพิมทาจะใส่หุ่นให้ดูนะคะเป็นไงบ้างคะใส่หุ่นแล้วสวยงามไหมเป็นคอปกเชิ้ตนะคะแขนกุดๆน่ารักน่ารักเลยนะคะตัวนี้ลายสวยเห็นไหมคะว่าอันนี้ที่ถ่ายขนาดนี้ภาพนี้จริงนะคะภาพนี้ไม่เพี้ยนเลยนะคะสีตรงปกมากๆนะคะลายดอกไม้จะสังเกตว่าเราวางดอกไม้ถ้าสังเกตเผินๆจะเห็นว่าเฮ้ยดอกไม้มันก็ดอกไม้นะคะสลับหัวสลับหางได้แต่ไม่ใช่นะคะดูดีดอกไม้มันจะชูขึ้นข้างบนนะคะพิมทาก็จะวางลายให้แบบนี้นะคะเป็นกระดุมหน้านะคะ8เม็ดผ่าสูงๆหน่อยนะคะตัวนี้น่ารักน่ารักประมาณนี้เลยนะคะรอบอกเสื้อค่ะ40นิ้วรอบอกเสื้อ40นิ้วนะคะตัวนี้ส่วนความยาว45ค่ะเป็นแขนกุดนะคะวงแขน18นิ้วค่ะทุกคนกระดุมไม้นะคะเห็นไหมคะว่ากระดุมไม้แล้วดูดอกสีพิมทาถ่ายให้เห็นดอกจวดๆเลยนะคะดอกสวยตัวนี้สวยมากๆค่ะพิมทาทำด้วยความใส่ใจนะคะเอาใจใส่ลงไปด้วยตัวนี้พิมทาทำขึ้นขายนะคะไม่ได้เป็นออเดอร์ของลูกค้านะคะไซส์40นะคะสะโพก42อันนี้ถ้าแบบว่าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วก็สนใจตัวนี้นะคะก็ทักทายมาได้เลยนะคะงานพี่มนทาทำตัวเพิ่งทำตัวเดียวตัวแรกนะคะตัวนี้ลายนี้ทำทรงนี้ตัวแรกนะข้างล่างเห็นไหมคะที่มันผ่าๆมันจะสวยงามประมาณนี้เลยนะคะแต่หุ่นนางแบบพี่มนทาเป็นคนสูงคือสูงมาก180กว่านะคะเขาก็เลยจับประมาณนี้นะคะใส่แล้วก็จะลอยๆหน่อยแต่ถ้าหุ่นประมาณสัก160อะไรประมาณนี้ก็กำลังสวยค่ะ150กว่าประมาณนี้พี่มนทา158แล้วก็ลองสวมดูความยาวก็กำลังสวยค่ะความยาวกำลังดีมากๆเลยนะคะตัวนี้ส่วนวงแขนนะคะเคยทำให้ลูกค้าไป1ตัวลูกค้าบอกว่าวงแขนจะค่อนข้างแบบตึงนิดหนึ่งอันนี้พี่มนทารู้สึกพี่มนทาขยายวงแขนลงมานิดหนึ่งนะคะก็ถ้าพี่มนทาทำสินค้าตัวไหนให้เพื่อนๆไปแล้วมันมีปัญหาก็ทักทายมานะคะว่าพูดคุยกันมาได้ค่ะในหลังไลน์ว่าอันนี้ต้องเพิ่มตรงนั้นตรงนี้เราคุยกันได้หมดเนี่ยค่ะผ่าข้างสวยมากผ่าข้างสวยมากนะคะตัวนี้ผ้าก็สวยค่ะตัวนี้สวยมากๆทำเองชมเองแต่สวยจริงๆค่ะสวยจริงๆอันนี้เราเอาใจใส่นะคะถ้าใครสนใจตัวนี้ก็อย่าลืมนะคะทักทายพี่มนทามานะคะพี่มนทาจะวางช่องทางการติดต่อไว้ให้ท้ายคลิปนี้นะคะแอดไลน์เข้ามานะคะและขอพูดเพิ่มเติมในนี้นะคะไลน์แอดที่พี่มนทาเคยบอกว่าแอด MONTA อันนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะคะทุกคน
ใช้ไม่ได้แล้วพี่วันทามีแอดไลน์ใหม่นะคะแล้วเราจะวางไว้ให้ท้ายคลิปนะคะเข้าไปแอดตรงนั้นแล้วก็ทักทายมานะคะสอบถามมาอันนี้ทั้ง2ตัวเลยนะคะขายได้ทั้งคู่เลยนะคะทั้งเสื้อนี่ก็ขายได้นะคะตัวนี้เป็นที่ทำขายนะคะไม่ได้มีคนจองนะคะ3ชุดนี้นะเป็นงานที่พี่วันทาตัดทั้งหมดเลยนะคะก็สามารถที่จะสอบถามมาได้นะคะส่วนตัวนี้พี่วันทาคอนเฟิร์มเลยนะคะชุดเรสตัวนี้มีกระเป๋าด้านข้างนะคะกระเป๋าด้านข้างใช้ได้จริงค่ะสวยงามแบบนี้เลยนะคะหากใครสนใจก็ทักทายมานะคะกระดุมก็สวยค่ะอันนี้พี่วันทาตัดสินใจเองนะคะในการที่จะทำกระดุมที่เป็นไม้พี่วันทามีความรู้สึกว่ามันใส่ได้มันใช้ได้ทุกโอกาสมันใช้ได้กับเสื้อหลายๆตัวแต่ว่าโดยปกติพี่วันทาไม่ชอบกระดุมปั๊มเอาง่ายๆแล้วกันกระดุมปั๊มพี่วันทามีความรู้สึกว่ามันไม่แข็งแรงพอเวลาเราซักไปซักมามันจะกระเด็นกระดอนออกมาแล้วมันก็หากลับไปไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนกระดุมใหม่หมดอยู่ดีใช่ไหมคะแต่อันนี้สมมุติว่ามันหายไปสัก1เม็ดเราก็ถอดนะคะข้างบนน่ะเม็ดบนสุดลงมาใส่ยังได้เลยนะคะเราไม่ติดคอก็ยังได้เลยนะคะเพราะมันมีกระดุมคออยู่อันนี้ก็นะเป็นความคิดพี่วันทานะคะพี่วันทาก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนจบนะคะสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนๆโชคดีมีความสุขนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปอย่าลืมนะคะเพื่อนๆพี่วันทาฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องพี่วันทาด้วยนะคะแล้วอย่าลืมนะคะสั่นกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพี่วันทานะคะสำหรับคลิปพี่วันทาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย